ตอนนี้วิวซังกินเสร็จแล้วนะครับกินอิ่มละก็กำลังจะขึ้นไปบนเทือกเขานะครับจะขึ้นไปตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้บ้านหลังนี้ไปกินไข่ดำข้างบนแล้วก็เดินขึ้นไปดูสิดูคุณนายแม่สิเนี่ยคุณนายแม่นี่เห็นคุณนายแม่หน้าภูเขาไฟฟูจินะนี่เห็นไหมคุณนายแม่ถือนี่เห็นไหมเห็นไหมอยู่หน้าภูเขาไฟฟูจิเลยนี่เห็นไหมกดเด้อมันดินได้หน่อยดินกดรูปหน่อยกดรูปหนึ่งสองสามแค่นี่ได้หนึ่งรูปเจ๋งไหมสุดยอดชมตอนนี้ครับบิวซังก็ได้กลิ่นกรรมฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบ่อ กรรมฐานนั่นเองที่เห็นควันเยอะเนี่ยคือเป็นบ่อ กรรมฐานตอนนี้กลิ่นกรรมฐานแรงมากๆอันนี้สุดคุณนายแม่ก็เขาเรียกอะไรตะกายกระเถือกเกือกกิ้งขึ้นมาจนถึงบนภูเขาโอวาคุดานี่นะกำลังใกล้หมดสภาพแล้วกำลังใกล้หมดสภาพแล้ว อีกนิดนึงนี่นะข้างหลังข้างหลังนี่จะถึงที่ขายไข่ดำแล้วจะดูวิวตรงนี้ก่อนวิวนี้ก็สวยมากยืนพักขาตอนนี้ก็เป็นฟูจิอยู่ตรงนี้ไม่เมื่อยนะแต่มีพระจันทร์ด้วยนะหายใจนี่ทิ้งรอบๆนักมวยทิ้งสักทิ้งเชือกแล้วสวยมากนี่ถ่ายรูปกันนี่ป้านี้สิถ่ายใหญ่ขึ้นเบียร์นี่ตอนนี้บิวซังก็ถึงหน้ากระโจมที่ขายไข่แล้วนะครับนี่เขาขายไข่อย่างนี้ถุงนึงจะมีอยู่5ใบนะครับเท่าไหร่เนี่ยจะมีอยู่5ใบที่ภาษาจีนนะ5ใบนะครับใบละถุงละ500เยนมี5ใบนะครับสมัยก่อนวิวซังมาตั้งแต่ตอนที่เขาขาย6ใบ500เยนตอนนี้ขายราคาไม่เพิ่มแต่ว่าลดปริมาณจำนวนไข่ลงนี่วิวซังซื้อมาแล้วไข่ดำนะครับได้ถุงนึงนะครับเขาซื้อมาแล้วเนี่ยเขาจะมีตรงนี้มีที่กินอย่างเงี้ยตอกไข่กินกันบนโต๊ะนี้เลยเนี่ยกินกันข้างหน้านี้เลยเราไปกินบ้างคุณนายแม่มากินไข่นี้เอาไม่กินเดี๋ยวไปกินบนเรือวิจะกินเลยนี่นะครับไข่ดำนะครับที่ซื้อมาครับแกะถุงกันว่าข้างในมีอะไรบ้างก็จะมีไข่ดำนะครับมีไข่ดำเห็นไหมไหมไข่ดำสีก็จะออกดำๆทองๆนิดนึงนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้คือข้าวต้มในบ่อกรรมฐานมันก็เลยเป็นสีดำแต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้คือเขาบอกว่ากินไข่ดำลูกนึงเนี่ยจะอายุยืน7ปีคนญี่ปุ่นว่าอย่างนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกฎอุบายในการขายไข่เขาหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วต้มในบ่อกรรมฐานใช่ป่ะเป็นอันตรายใช่มั้ยกินเข้าไปก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าแทนที่เป็นอันตรายอายุยืนขึ้น7ปีแต่ก็เชื่อเขาสักหน่อยนึงอยู่ตามกินมาละมา10กว่าครั้งแล้วกินจนอายุยืนเป็น100ปีแล้วตอนเนี้ยนายแม่กำลังกินอยู่นี่แล้วเดี๋ยวมาดูข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในไข่ดำจะเป็นสีดำตามเปลือกไข่หรือเปล่าลองดูนี่มีฟังแกะมาละนี่เป็นสีขาวเหมือนไข่ต้มธรรมดาเลยนี่ไข่เห็นไหมเหมือนไข่ต้มเป๊ะๆเลยได้แล้วแล้วก็นี่เขาถุงเขาจะมีนี่มีเกลือให้เรา1แพ็คนะครับมีเกลือให้เรา1แพ็คเป็นเกลือไอโอดีนะครับแล้วก็นี่เลยอ่ะตอนนี้ก็คือว่าเบียรูซังกำลังจะเอากรรมฐานกับไอโอดีนเข้าไปในร่างกายถูกต้องฉีกปากถุงให้มันกว้างสักนิดนึงนี่เปิดปากอ่ะหยอกเกลือไปอ่ะหยอกแล้วกินไปสุดยอดข้างในก็ไข่แดงเหมือนรสชาติคือไข่ต้มธรรมดานั่นแหละบอกสิว่าโออิชิเดสตกเฉลี่ยนะคือไข่ใบหนึ่งราคา100เยน30ตอนนี้33บาทแล้วใบละ33บาทนะครับนี้นี่เดี๋ยวไปอีกแล้วกินอีกบ้านเรากี่บาท10บาท
อร่อยมากทำได้ทำได้อร่อยจนที่มันแพงนี่แหละที่ดูอร่อยมากินนี่แหละต้องกินให้ได้นะมาดูไข่เลยไข่ดำมันอัดอยู่ใช่ป่ะไข่ดำนี่เขามาต้มในบ่อนี้นี่อ่าฮะอ๋อเขาเพิ่งเข็นลงไปเมื่อกี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นละเฮ้ยจุดตัวมาเลยมองไม่ค่อยเห็นละก็ขึ้นมาควันสุดยอดตอนนี้อาบควันของกล้องโอเคนะถ้าถ่ายแบบนี้ทั้งควันทั้งกลิ่นกรรมฐานสดๆแล้วก็ไปต้มปะนั่นไงเห็นอยู่นั่นไงเห็นอยู่นะสุดยอดกลิ่นใช่ไปข้างบนข้างบนตอนนี้ไปอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวจุดชมวิวหลังที่ขายไข่ต้มนะครับนี่ที่เขาขายไข่ต้มคือตรงนี้นี่เขาต้มในบ่อนี้เลยเนี่ยแล้วดูสิความร้อนเห็นไหมควันนี้ผุดขึ้นมาจากดินเลยเนี่ยผุดขึ้นมาจากดินเลยคุณนายแม่มีการแสดงโชว์อะไรให้ดูหน้าภูเขาฟูจิด้วยให้เห็นก่อนนี่คือภูเขาฟูจินะครับแล้วคุณนายแม่โชว์อะไรเนี่ยคุณนายแม่โชว์อะไรโชว์ลำวงลำวงหน้าภูเขาไฟฟูจินี่นะมีความสุขเหลือเกินคุณนายแม่สุดยอดลำวงอ่ะตบมือให้ตัวเองต่างหากอ่ะไม่มีใครโชว์ไม่มีใครตบให้ตบเองด้วยอ่ะตบให้ค่ะที่หน้าฟูจินะนี่นักเรียนของเขาปีนขึ้นไปไม่ใช่ยอดภูเขาไฟถ้าเกิดที่สวิตเขาจะเจอเทือกเขาไอ้ยอดเขามัททอนใช่ไหมอันนี้ยอดเขาอะไรก็ไม่รู้ปวัคคุดานี้แทนสวิตเซอร์แลนด์แล้วกันเมื่อกี้เขาบอกเวลคัมทูสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่เหรอนี่มาแล้วต้องมาถ่ายรูปหน้านี้เลยคำว่าโอวัคคุดานี้นะครับความสูง 1,050 นะครับ1,050 เมตรจากพื้นดินใช่จากระดับน้ำทะเลนั่นแหละน้ำทะเลนั่นแหละจากเครื่องบินลงมานี่ให้เห็นทั้งรอบๆเห็นรอบๆเห็นในเมืองนะครับในเมืองนี่ถ่ายให้ยินเสียงน้ำไหลฟังสิเห็นไหมคุณนายแม่กินอะไรนมสดนมสดอุ่นๆนะอุ่นโอ้โหเท่าไหร่แก้วเท่าไหร่จ๊ะหวานนิดนึงนม230 230อร่อยไหมอร่อยมาถึงต้องกินให้ได้นี่เห็นไหมขนาดคิตตี้นะครับจะเป็นคิตตี้ไข่ดำเลยนี่วิวซันจะไปต่อแล้วก็ไปขึ้นโรปเวย์นะครับเพื่อจะไปท่าเรือโทเกงไดอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ขึ้นโรปเวย์ใช้ฟรีพาสเหมือนกันนะครับนี่ฟรีพาสกันขึ้นกระเช้าลงอีกแล้วมันเป็นทางเดินไหมคนละทางไปแล้วนี่ดูนะกำลังดูเสียวชนิดนี้เห็นไหมชอบวิวนะไม่ใช่แก้วแล้วดูด้านนี้วิวดูสิทะเลที่เก็บน้ำข้างล่างกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอ่ะเห็นไหมอันนี้คือทะเลสาบอาชินะครับที่เราจะไปล่องเรือโจรสลัดกันตรงนี้ทะเลสาบอาชิตรงนี้เป็นหนึ่งในทะเลสาบทั้ง5ของที่อยู่รอบๆฟูจิตอนนี้กระเช้ากำลังลงไหลเนี่ยโอ้ยตรงนี้จะเสียวมากเลยในกล้องไม่รู้จะได้ความรู้สึกเหมือนวิวสังตอนนี้หรือเปล่าโอ้โหก็มองข้างล่างลงไปแบบสูงมากๆอ่ะดีตรงที่ว่าเขาไม่ข้างล่างคือถนนนี่แหละสปีดมันไม่เร็วนะคะมันก็เลยทำให้ระหว่างทางครับก็จอดหนึ่งสถานีนะครับแต่ว่าเราไม่ลงเราไปลงสุดสถานีเลยที่ท่าเรือโทเกงไดนะครับ
จอดปิดละแม่ชอบนั่งกระเช้ากระเช้าตอนแรกอะเบียไปสกรีนที่กระเช้าของยูทีบอกดีแล้วไม่ได้ขึ้นแม่นั่งกอกองเท้าอยู่หน้าจูบเลยสามอาชีพนี่เลยนี่ถึงสถานีโทเกงไดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลงเรือกันตรงนี้ตอนนี้เรือยังไม่มาเดี๋ยวรอเรือมาอันนี้ก็อยู่บริเวณหน้าท่าเรือโทเกงไดนะครับก็จะมีเรือให้ขึ้นเรือนี้แต่ว่าเดี๋ยวบิวซังจะขึ้นเรือลำนี้เรือโจรสลัดลำนี้เลยนี่ล่องทะเลสาบอาชินั่นเองดูซิมีใครอยู่บนเรือจ้ะเนี่ยตัวสลัดเรือใหญ่มากครับตอนนี้เรือกำลังเข้าท่าอยู่เนี่ยป้ายท่าเรือโทเกงไดโกนั่นเองนะครับค่าขึ้นเรือนะครับคนละ970เยนนะครับแต่ว่าเราใช้ฮาโกเน่ฟรีพาสเราก็ไม่ต้องเสียขึ้นได้ฟรีเหมือนกันนี่บัตรฮาโกเน่ฟรีพาสของยูซังนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ขึ้นเรือได้นี่เลยขึ้นเรือลำนี้เลยดูมีปืนใหญ่ข้างด้วยขึ้นเรือละมันไม่กระโดดมันแล้วก็อันนี้เข้ามาละคุณนายแม่หาที่นั่งอะไรแบบนี้ฮะอันนี้โจรสลัดกางเกงเป้าขาดหรือเปล่าเนี่ยดูสิกางเกงเป้าขาดด้วยโจรสลัดเนี่ยสงสัยมีคนจับบ่อยประมาณนั้นนี่อยู่บนเรือนี่บุญเรือครับนี่แดดแรงมากแดดแรงมากเรือออกจากท่าแล้วนะครับนี่ท่าเรือโทเกงไดนี่ไปยืนท้ายเรือสิเรือออกจากท่าเรากำลังอยู่บนทะเลสาบอาชิอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือหนาวมากนี่ตรงนี้มีสันเจ้าด้วยเห็นไหมสันเจ้าตรงนี้สูบให้ดูใกล้อันมีสันเจ้าในน้ำก็นี่อันนี้คือข้าวสันเจ้าอยู่ตรงนี้นี่นี่ข้างบนก็มีสถานีโรบเวย์อีกหนึ่งอันนะครับสถานีนะครับอันนี้สามารถขึ้นธรรมดานะครับแต่อันนี้ไม่รวมอยู่ในฟรีพาสนะครับจะต้องซื้อตั๋วขึ้นไปเองครับนี่ก็มีโรงแรมด้วยโรงแรมแล้วก็ตรงนี้อันนี้คือพระราชวังเขาเรียกนะพระราชวังตากอากาศของจักรพรรดินะครับเวลาเสด็จมาที่ฮาโกเน่ก็จะประทับที่นี่พระราชวังตากอากาศ
มีเรืออีกลำนึงเดี๋ยวจุดหมายปลายทางของเราก็คือไปตรงนี้ท่าเรือฮาโกเนมาจินะครับตอนนี้ได้บิวซังจำไม่ได้เป็นท่าเรือยังไงจะเป็นเมืองเล็กๆตอนนี้พระราชวังแล้วก็มีเรือผ่านน้ำพระราชวังนี่ก็สวยงามมากๆนี่นะครับโฆษณาฟิล์มสีฟูจินะครับเขาจะถ่ายตรงทะเลสาบอาชินะครับแล้วก็จะเห็นอันเนี้ยเสาโทริของศาลเจ้านี่นะครับแล้วก็ผ่านไปข้างหลังเนี่ยเห็นไหมข้างหลังนะก็จะเห็นเป็นวิวของภูเขาไฟฟูจินี่เองนี่สวยมากๆเลยบริเวณนี้เจอศาลเจ้าป้ายที่ศาลเจ้านะครับมีคนปลุกไอ้พวกมึงใหญ่เลยเนี่ยถึงท่าเรือฮาโกเนมาจิแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรือโจรสลัดอีกหนึ่งลำอันนี้ไม่ใช่ฮาโกเนมาจินี่อันนี้มันโมโตฮาโกเนเดี๋ยวเราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนี่เรือกำลังออกจากท่าเรือโมโตฮาโกเนะนะครับมุ่งหน้าไปสู่ท่าเรือฮาโกเนมัตสึนี่ครับเห็นศาลเจ้านะครับแล้วก็ข้างหลังก็เขาไฟฟูจิเลยมีศาลเจ้าของฟูจิลงจากเรือมาแล้วนะครับถึงท่าเรือฮาโกเนมาจิแล้วนี่ท่าเรือฮาโกเนมาจินะครับลงจากท่าเรือฮาโกเนมาจินะครับก็จะมีบัสสต็อปอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็นั่งรถบัสไปลงอีกสักประมาณ40นาทีนะครับจนถึงฮาโกเนยูโมโตะใช้ฟรีพาสได้เหมือนกันเดี๋ยวจะขึ้นคันนี้นะครับอันนี้บิวซาก็นั่งรถบัสมาถึงหน้าสถานีฮาโกเนยูโมโตะแล้วนะครับนี่ก็เป็นลำธารแม่น้ำสะพานโรงแรมหน้าสถานีฮาโกเนะยูโมโตะนี่บิวซังมาถึงก่อนเวลารถไฟที่บิวซังจองครับที่จริงบิวซังจองรถไฟโรมันส์ขาวนะครับเป็นรถไฟที่ฮารุฮารามาก870เยนหลักบวกเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ว่ามันออก6โมง48นาทีนะครับตอนนี้บิวซังถึง4โมงครึ่งบิวซังก็เลยจะขอเปลี่ยนตั๋วเป็นรถที่เร็วกว่านี้ปรากฏว่าเจ้าที่บอกว่าตอนนี้มีคนฆ่าตัวตายบนหลังรถไฟนะครับก็เลยโรมันส์คาร์หยุดวิ่งตอนนี้วิ่งเฉพาะรถล็อกข้อธรรมดาบิวซังก็เลยต้องคืนตั๋วโรมันส์คาร์ได้เงินคืนมา870เยนนะครับแล้วก็นั่งเป็นรถธรรมดานะครับกับโตเกียวอดนั่งร
โรแมนซ์คาร์เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคือนั่งแล้วล่ะตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีโอดาวาระแล้วนะครับมารอรถไฟเนี่ยเห็นมีสัญลักษณ์เนี่ย Women Only ก็คือรถโบกี้ตรงเนี้ยจะให้ผู้หญิงขึ้นเท่านั้นแต่เขาจะให้ขึ้นตอนมันจะมีเวลานะครับอย่างเช่นตอนเช้ากับตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าป้องกันการผู้หญิงถูกลวนลามเพราะว่ามีชอบมีผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยลวนลามผู้หญิงบนรถไฟเขาก็เลยจัดตู้ไว้ให้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขากลัวผู้ชายลวนลามผู้หญิงหรือว่ากลัวผู้หญิงลวนลามผู้ชายก็ไม่รู้เพราะบางทีผู้หญิงลวนลามผู้ชายก็มีแล้วก็ฟ้องร้องกันพอฟ้องร้องกันปุ๊บผู้ชายแพ้เพราะถือว่าผู้ชายสามารถป้องกันตัวได้เขาก็เลยจัดนี่ให้แยกกันไปเลยว่าผู้หญิงขึ้นผู้หญิงไปเลยนี่ครับตามสถานีรถไฟนะครับคนพิการเขาก็จะมีเครื่องยกรถเข็นคนพิการนะครับให้ขึ้นอย่างนี้ด้วยนี่เห็นไหมเพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการขึ้นบันไดนะครับก็เข้าไปปุ๊บเขาก็จะพับเก็บได้